รถคนหมู่ครับวันนี้มาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้ลิฟท์ท้ายกันนะครับเดี๋ยวพี่แนะนำเลยก็ได้ครับลองให้ดูหน่อยครับพี่อ๋อไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมถ่ายรวมๆพี่ไม่กล้าเอากล้องนะเป็นลิฟท์นะครับเป็นเลททั้งใบเลยนะครับคันนี้เป็น2ชั้นนะครับอันนี้แล้วก็มีกั้นช่องข้างในอันนี้มันกั้นช่องหมู6ช่องเนาะพี่เนาะชั้นละ6ช่องคันนี้ใส่หมูเล็กนะครับคันนี้ใส่หมูเล็กเป็นสแตนเลสล้วนแล้วก็เราทำช่วงล่างให้เรียบร้อยใส่แหนบ20มิลเออโทษทีคันนี้16มิลข้างละ3ตัวนะครับสแตนเลส304นะพี่ทั้งใบเนาะคันนี้เนาะอันนี้เป็นกล่องใส่อะไรครับพี่ไอ้ปั๊มครับอ๋อตัวปั๊มไอ้ยกลิฟต์ลิฟต์ครับครับผมปั๊มเปิดสวิตช์กุญแจก่อนเปิดสวิตช์กุญแจอ๋อตรงนี้ครับผมต้องสตาร์ทเครื่องไหมพี่ไม่ต้องเนาะถ้าอยากให้ดีต้องสตาร์ทเครื่องครับให้แบตมันในนี่ใช่ไหมครับครับผมแต่ว่าถ้ามีแบตอยู่ก็ไม่ต้องก็ได้เนาะครับผมอ๋อมีเหล็กล็อกกันมันไหลอย่างนี้เหรอครับพี่ไม่ใช่ครับมันเซฟไงอ๋อถ้าเราไม่ใช้แล้วถึงจะล็อกเฉยๆใช่ไหมพี่ครับให้พี่เขาลองให้ดูนี่ลงมาแล้วนะครับอ๋อเมื่อกี้มันดักอยู่ตรงกรอนล็อกตรงนี้ใช่ไหมครับอ๋อมันก็เลยดันไปข้างหน้าต้องจอดให้มันเสมอกันหน่อยแต่จริงๆถ้าเราจอดเสมอก็ไม่ต้องช่วยมันก็ได้นะพี่เนาะนี่ครับลงต่ำสุดเลยใช่ไหมพี่ครับผมอันนี้คือตัวคอกของมันเราเปิดให้ขึ้นบานประตูครับกันหมูวิ่งใช่ไหมพี่มีล็อกครับแต่จริงๆพอตอนใส่หมูเขาก็ต้องยกหน่อยนะพี่เนาะเพื่อไม่ให้มันมุดไปตรงนู้นใช่ไหมไม่ใช่ครับผมมีที่กั้นหมูรอบด้วยครับเอ้าเหรอครับผมครับอ๋อแต่เราจอดรถเอียงมันก็เลยลงได้ไม่สุดครับอ๋อนี่ครับจะมีกั้นหมูรอบข้างใต้แบบนี้นะครับพี่ลองยกขึ้นชั้น2ให้ดูหน่อยได้ไหมครับไอ้ฝั่งนี้อันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมพี่เป็นกล่องโล่งๆกล่องเก็บเครื่องมือเก็บพวกอ๋อพ่อสวัสดีครับครับอยากให้ดีก็เก็บหน้ารถดีกว่าอ๋อครับรีโมทมันสะเทือนไงอ๋อใช่ใช่มันก็เคาะไปเรื่อยเนาะพี่เนาะครับผมครับเก็บไว้หน้ารถจะดีกว่าอ๋อมีติดไฟสปอตไลท์เพิ่มไฟ LED เวลาตัดหูกลางคืนก็มีสวิตช์ไฟดึงเปิดอ๋อนี่ครับมีสวิตช์ไฟด้วยเวลากลางคืนเปิดสวิตช์ไฟได้ อ๋อก็อยู่ควบคุมอยู่ที่ข้างนอกหมดเลยเนาะพี่เนาะแล้วแต่จะให้ร้านทำสวิตช์ตัวไหนให้ก็ได้พี่ปุ้ยครับสวัสดีครับพี่ปุ้ยลองเทสดูก่อนไหมให้พี่เขาใช่ไหมโอเคครับพี่งั้นเดี๋ยวเตรียมส่งมอบลูกค้าเดี๋ยวเก็บเลยก็ได้อันนี้พอตอนเก็บก็ต้องดึงอันนี้ใช่ไหมครับเก็บเลยมันเลยแล้วก็พับครับต้องขึ้นให้อย่าไปปิดอย่างเงี้ยเลยอ๋อเดี๋ยวมันจะดักไอ้ตรงล่างใช่ไหมครับมันจะมาชนตรงนี้อ๋อครับชนตรงนี้
ันจะเป็นตัวหมุนอยู่ตรงนั้นครับให้มันลงมาใช่ไหมครับใส่ก้อนล็อกเดี๋ยวผมใส่ฝั่งหุ่นให้ครับมันต้องเข้าไปในข้างในไหมพี่อย่างนี้เลยใช่ไหมครับผมครับอ๋อครับผมแล้วก็มาเก็บตะแกรงตรงนี้อีกทีหนึ่งเก็บตะแกรงนี่ครับรถขนหมูเรียบร้อยครับวันนี้ลูกค้ามารับพอดีเสร็จคาอู่เลยครับเตรียมกลับจังหวัดร้อยเอ็ดลูกค้าอุ่นหุ่นเซลต้นนี่เป็นคันที่2แล้วนะสำหรับรถขนหมูเนาะคันนี้ก็แม็กหน้าเลนโซ่ครับแม็กหลังเลนโซ่แล้วก็เสริมแนบ16มิลข้างละ3ตัวแล้วก็คันนี้ซื้อเป็นเครื่องยนต์ 3,000 ซีซีครับกั้นฝั่งละกั้นชั้นละ6ช่องนะครับเป็นสแตนเลสล้วนนะนี่มีโครงข้างในเอาไว้สำหรับกั้นสวยๆครับอีก1คันนะครับฝากด้วยละกันเผื่อท่านใดสัตว์อยากได้รถขนหมูสักคันนะครับเป็นระบบไฮดรอลิกทำพิธีรับรถนะครับพ่อวันนี้เลิกดีครับผมปล่อยก่อนที่โชว์รูม2คันรวมคันนี้เป็น3ครับเดี๋ยวคุณพ่อทำพิธีเอาเลิกนะขอบคุณมากครับพี่เดินทางปลอดภัยครับพ่อสวัสดีครับขอบพระคุณลูกค้ามากครับวันนี้มาซื้อกับเซลต้นคันที่2แล้วนะแต่ก็ลูกค้าก็แนะนำเพื่อนมาซื้อด้วยกันอีกคันหนึ่งเหมือนกันขอบพระคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ